shall fall. โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะเจอกันอีกแล้วนะครับเราแจ้งก่อนว่านะเราจะทำประมาณวันละ4คลิปประมาณนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเราจะมีอะไรที่เรายังไม่ได้พูดถึงหรือเปล่าหรือมีอะไรที่เพื่อนๆสนใจต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนๆด้วยนะว่าเรื่องไหนที่คุณยังอยากจะรู้อยู่ใช่ครับหรือว่าจะที่เราอธิบายไปแล้วอยากได้ในเชิงลึกเพิ่มขึ้นคอมเมนต์ไว้ได้คอมเมนต์ไว้ได้ใต้วิดีโอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับของวันนี้คลิปสุดท้ายนะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของอะไรนะ legendary item มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่จะไม่พูดพร่ำทำเพลงมากเราไปดูสถานที่ในการแลก legendary ก่อนนะครับเพื่อเป็นการอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นเนาะนะฮะเราไปที่ Odin Palace นะครับนะก็คือไอเทม legendary เนี่ยนะครับไม่มีอะไรมากเป็นเขาเรียกว่าเกือบจะเหยียบ high end content ละเกือบจะเหยียบแต่ยังนะผมว่าอยู่หรือ high ยังOdin มี2เอ้ยตัว legend เนี่ยครับมี2ระดับมี2ระดับถ้าระดับแรกเนี่ยยังไม่ไฮระดับ2คือระดับ2ก็คือพวกไฮเอคอนเทนต์แล้วขั้นสูงแล้วขั้นสูงแล้วนะครับระดับแรกนี่คนทั่วไปเข้าถึงเหมือนเบสิ่งครับผมใช่แล้วนะอ่ะเราก็มาดูที่ NPC ตัวนี้ครับเดี๋ยวทางด้านซ้ายนะของ Odin Palace นะครับ Odin Palace นะชื่อตัวเนี่ยฮะ Legendary Item Vendor ครับผมนะครับอ่ะเราก็คลิกเข้าไปดูครับเนี่ยจะเห็นว่าจะมี Legendary เนี่ยหลากหลายนะฮะเต็มไปหมดเลยออปชั่นต่างกันไปแต่ที่เหมือนกันเลยก็คือใช้300โอดินมาร์คครับผมต่อ1ชิ้นนะครับอันนี้ของแค่ดูที่ด้านล่างนะมันจะมีไอเทมเกรดตรงด้านล่างเลเวลรีควายเห็นไหมมันจะเป็น70ไอเทมเกรดหมายถึงว่าระดับของไอเทมครับผมนะครับผมอ่ะก็คือสำหรับไอเทมพวกนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าฝั่งที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันเป็นหลอดเต็มใช่แต่ฝั่งขวาที่อยู่ในร้านเนี่ยมันยังไม่มีหลอดแล้วหลอดมันมาได้ยังไงมันมาจากการเก็บ EP ครับคือเป็นโอ๊ปได้หมดเลยเนาะใช่เป็น FP ที่เข้าตัวละครเราอะครับมันก็จะไปเติมลงใน FP ที่บอกก็คือในแต่ละแรงเนี่ยต้องการ FP ต่างกันนะต่างกันยิ่งแรงเล็กน้อยใช้น้อยแรงเยอะก็ใช้เยอะไปครับยิ่งขั้นหลังยิ่งจะยิ่งอื่นใช่จะยิ่งอื่นแต่ว่าออฟก็จะดีขึ้นดีตามใช่หลังที่เราเห็นก็คือแรงหนึ่งคือขีดหนึ่งก็จะได้ที่แรงหนึ่งปลดล็อกมันจะจากสีแดงมันจะเป็นสีเขียวปลดล็อกออฟแรกปลดล็อกออปชั่นนะครับครับผมนะฮะคือถ้าของผมเนี่ยที่มันแบบเต็มแล้วเนาะก็คือมันจะเขียวหมดเลยก็คือว่ามีผลกับตัวละครแล้วนะครับโดยที่นะครับไอเทมแต่ละอย่างเนี่ยแตกต่างกันไปนะอันนี้เนี่ยพูดได้ง่ายเลยว่าแล้วแต่คนใช้เลยอ้าวแล้วแต่คนใช้เลยแล้วแต่ตัวละครด้วยครับนะครับอันนี้เราคงไม่ได้อธิบายเยอะมากมีอันไหนที่เขาใช้แบบฮิตไหมวอลเลนเดอร์เผื่อเขาไปดูฮิตแบบใช้กันเยอะมากถ้าไอเทม70เนี่ยนะปุงเนียนะอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของคริติคอลใช่ความแรงโอกาสในการติดคริความแรงของการติดครินะครับแล้วก็แรงสุดท้ายก็คือบวกบูทอลสไตล์คือคริแดงเรียกว่าคริแดงคริแรงครับผมเกรด70ก็มี2อย่างคือกรุงเมียกับเอ็มการเอ็มการเชสโซตัวนี้จะทำให้เราเขาเรียกเวลง่ายขึ้นเพราะสเตตัสมันเป็นบวกสปิริตบวกเลือดบวกดาเมจบวกคริคือถั่วเฉลี่ยแล้วมันโอเคมันโอเคใช่นะครับผมนะฮะพื้นฐานก็ประมาณนี้เนาะที่ใช้กันส่วนใหญ่ที่เหลือก็แล้วแต่ตัวนะครับเช่นสายซัมมอนใช่ไหมก็อาจจะไปใช้อย่างอื่นเช่นเนปจูนไทเดนนะครับหรือว่าถ้าอย่างอื่นก็ยังที่ฮิตก็คือคอสมิคคอนโทรลล็อตนะครับและอันนี้แล้วแต่ส่วนใหญ่ที่เขาจะเล่นกันในช่วงแรกๆก็จะเป็นกรุงเนียกับเอ็มครานใช่นะครับผมเพราะว่าไอ้พวกคอสมิคเนี่ยมันจะเดี๋ยวเราจะอธิบายในรอบต่อไปนั่นก็คือว่ามันจะมีไอเทมตอนนี้มี2เกรดคือเกรด70กับเกรด80 70 80นะครับผมโดยเห็นไหมเห็นสแตทไหมเนี่ยฝั่งขวานี่คือของไอเทมเกรด70ฝั่งซ้ายคือ80นะครับ80มายังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวผมเพิ่มเติมก่อนไอเทมเกรด70ดีเจน70มีอันนึงมาจากกิจกรรมนี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูจะได้ไม่งงใช่มันเป็นถ้วยใช่มั้ยมันเป็นถ้วยพอดก๊อปโปแล้วอย่างนี้ของดู๊ปอ๋อมีดู๊ปด้วยนี่ดูตอนนี้นะมันเยอะเหมือนกันนี่ฮะเป็น Power Cosmicครับอันนี้เป็นได้จากของเป็นของกิจกรรมนะแลกกับ NPC ใช่เอาของจากกิจกรรมไปแลก NPC เอาคอสมิกตัวสโตนไปแลกซึ่งจะ750อันถ้าจะไม่ผิดใช่นะครับนะฮะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเป็นของสายไฮบริดเนาะสายผสมล้วนๆเลยนะครับแล้วก็อันตัวเนี้ยไม่มีเกรด80ครับไอ้2อันนี้ไม่มีเกรด80ในตอนนี้อนาคตไม่รู้แล้วแต่ทีมงานนะครับอาจจะมีให้อัปเกรดในอนาคตก็ไม่รู้อ่ะอีกอันก็คือเนี่ยที่บอกคือ Pot of Gold ofCassidy Creep นะครับคือสแตทมันค่อนข้างที่จะอึมๆมากๆเลยนะไม่มีอะไรดีกับตัวละครเท่าไหร่นอกจากความโชคดี
กับ XP ที่เห็นชัดเจนที่สุดคือบวก 10% XP นั่นคือที่ดีที่สุดแหละนะชัดเจนที่สุดนะที่เหลือมันแบบอันนี้ฮิตตอน Cosmic Critic น่าจะฮิตที่สุดเก็บเวลกันเนาะไม่ก็ถ้าคุณแบบไม่ได้เล่นจริงจังหรือว่าแบบอยากแค่ให้มันเล่นตัวละครมันผ่านไปเก็บให้60อย่างเงี้ยใช้นี่ก็ได้ไม่ต้องเพราะอันเนี้ยไม่ต้องใช้โอดินแลกครับถูกมันมาจากกิจกรรมใช่ไหมใช่เอาใส่ลุงไปแลกไปผมจำใช่ใช่ใช่ใส่ลุงจากกิจกรรมของอะไรนะไอ้เซนอะไรสักอย่างอ่ะผมจำไม่ได้ชื่อไม่ได้ครับลืมซึ่งใส่ลุงสามอันเนี่ยผมก็ดองเนี่ยเผื่อได้ใช้อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูที่แรกของรีเจน80กันนะครับเราต้องไปที่ฮับนะฮะฮับแล้วก็แฮมเมอร์เบย์นะครับทีนี้มีเงื่อนไขด้วยนะมันไม่ได้หมายถึงก็ไปแรกเลยก็ได้นะเหนื่อยอันนี้เหนื่อยลอยเรียกได้ว่าเป็นไฮเอนด์คอนเทนต์ละนะครับคอนเทนต์ระดับสูงนะครับโดยเราจะต้องมาที่เนี่ยฮะเป็นเขาเรียกว่าก่อนอื่นเนี่ยขอแนะนำก่อนเลยนะครับก็คือระบบของเจโนชาใช่ไหมเควสเจโนชานะครับเจโนชามันจะต้องมารับที่ NPC 2ตัวนี้นะครับมี2 อย่างก็คือเดลี่กับวีคลี่คือตามชื่อเลยคือรายวันกับรายอาทิตย์ใช่นะครับรีเซ็ตวันพุธมั้งถ้าจำไม่ผิดรีเซ็ตทุกวันพุธครับวันพุธบ่าย3เอ้ยบ่าย2ครับพุธบ่าย2นะครับแล้วก็อาทิตย์นึงเนี่ยเก็บได้แค่250มีลิมิตด้วยนะมีลิมิตมาเช็คได้นะที่ NPC นี้ใช่ไหมใช่มันจะมี weekly limit หรือคืออาทิตย์นึงเนี่ยคุณจะได้ไม่เกิน200 200จ้ะไม่ใช่250 200200คือเหมือนแบบประมาณว่าเพิ่มเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นคุณค่าของตัวละครที่เราไปทำเควสช่วยเหลือเมืองเนี้ยประมาณอะไรประมาณนี้นะก็เหมือนเควสอีกประเภทนึงแหละเนาะไม่ต้องเทียบกันให้มันวุ่นวายนะครับโดยที่แล้วก็ตัวเควสเนี้ยอินฟลูเอนซ์เป็นอินฟลูเอนซ์นะครับตัวละครเวลต้องเวล60นะถึงจะทำได้ถูกต้องกดล็อก60ก่อนใช่ครับโดยที่เนี้ยเราจะสามารถคลิกมาดูได้ใช่ไหมมันจะได้อะไรอะไรให้ไปไหนมีของรางวัลให้มีพี่ให้ใช่ครับแต่ที่เราจะโฟกัสอย่างเดียวเลยอันนี้เดี๋ยวมันจะเป็นเดี๋ยวยาวนะครับคือเควสที่ทำได้เนี่ยมันจะได้เป็นแต้มอินฟลูเอนซ์นะครับให้กับเนี่ยเจโนชาลิเบเรชั่นฟอร์สนะครับหรือว่า TLFเรียกสั้นๆว่า GLF ประกัน GLF นะครับโดยจะได้แต้มมาพอแต้มถึงระดับกำหนดปุ๊บนะฮะมันจะปลดล็อกมานี่เห็นไหมหน้าตาคุณหน้าคุณตาครับเป็น Legendary 80แรงท้อนหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่มั่นใจจำไม่ได้นะว่าแรงเท่าไหร่ใช่ครับไม่จะแรง3นะน่าจะแรง3ตอนนี้มันแม็กที่4แม็กที่4ตอนนี้แม็กที่4ครับผมแต่ว่า3ไป4เนี่ยมันใช้ก็ใช้เวลาใช่แต่ว่า1ไป3นะครับไม่เยอะเท่าไหร่ถูกนะครับตัวแรง4จะได้เป็นพวกเมดาเลียนใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะครับเป็นรีซิปีนะซึ่งเดี๋ยวยกยอดไปนะครับเราดูตรงลีเจนเดอรี่กันเห็นไหมว่าจากตอนแรกเนี่ยบวกเอเนอร์จี้แค่2เนี่ยกลายเป็น6เยอะมากส่วนมากจะประมาณเซตัสประมาณ2เท่าจากเกต60เอ้ยเกต70ครับผมแล้วก็ที่ทราบพึงนี้สุดก็คือใช้โอดินมาร์ค 1,000 1,000 นะฟังไม่ผิด 1,000 ครับก็ไอ้เกต70 3ชิ้นนิดใช่นะครับแต่แน่นอนว่าตัวละครคุณเทพซ่ามากกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็มันไม่เหมือนเกต70ตรงที่เกต70ใช้ได้แต่เดเวล1ครับอันนี้ต้อง60ถึงจะใช้ได้นะก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้อีมูลยังไม่ครบนะตัวน้องว่าเอาเป็นว่าอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับระบบเดเจนเนอรี่ก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่ามีโอดินปุ๊บก็รีบมาแลกก่อนเพื่อได้ตัวละครคุณเก่งคือเกมนี้เนี่ยมันความเก่งความเทพจริงเนี่ย60เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นใช่นะครับมันจะมีคอนเทนต์อื่นๆอีกมากมายรอคุณอยู่ก็ได้ตัวละครคุณเก่งขึ้นใช่ครับนะครับเดี๋ยวต้องยกไปอีกในคลิปหน้าๆเนาะเดี๋ยวจะมีเรื่องหลายๆเรื่องมาพูดกันใช่ครับยังไงวันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่มารับชมอย่าลืมนะฮะถ้าชอบกด Subscribe ด้วยเนาะแล้วก็มีอะไรสงสัยหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมอะไรอยากให้เราทำอะไรนะครับที่เป็นเรื่องของมือใหม่ที่คุณไม่รู้นะครับคอมเมนต์ใต้วิดีโอไว้นะครับผมแล้วเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ